ใน EP 2นะคะจะมาพูดถึงของที่หาได้ในเซเว่นหาได้ง่ายๆและที่สำคัญนะคะเราจะจัดมาให้ทุกคนดูเลยว่าต้องกินประมาณไหนนะคะนั่นถึงจะลด2โลภายใน3วันฟังดูเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าทางเราได้ทำการทดลองมาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะวิดีโอนี้ก็จะค่อนข้างมีประโยชน์นะคะสำหรับคนที่ต้องการประหยัดเงินนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเซเว่นกันเลยโอเคค่ะมุ่งหน้าไปที่เซเว่นนะคะเราเดินไปที่เชลฟ์ด้านนี้ก่อนเลยเพื่อหาเมนูไดเอทนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูไหนนะคะที่จะเหมาะเกี่ยวกับการลดน้ำหนักนะคะหลักๆก็คือไข่ต้มแน่นอนเป็นของคู่ใจของหลายๆคนนะคะแล้วก็พอดีว่าขิงมีสลัดด้วยน่ากินมากเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างของสลัดนะคะมีเขียนว่า2ชิ้นราคาพิเศษนะคะก็คือเป็นบูอัดนะคะ39บาท2ชิ้นแล้ว69บาทเท่านั้นขิงก็เลยหยิบมาทั้งหมด3ชิ้นที่เหลืออยู่เลยนะคะก็คือหยิบมาตอนนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะต่อไปขิงก็ไปเจออกไก่นะคะอันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันแล้วก็มีโจ๊กแล้วก็มีไข่ตุ๋นนะคะเพิ่มด้วยนะคะต่อไปเราไปดูของหวานกันนิดนึงนะคะของหวานนะคะขิงก็เล็งว่าจะเป็นโยเกิร์ตนะคะที่เป็นสูตรธรรมชาติบัลเจเรียอันนี้นะคะก็คือเป็นรสชาติที่แบบอาจจะไม่อร่อยมากต่อไปก็เป็นข้าวปั้นนะคะตอนนี้ก็คือเหมาะสำหรับตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเบาๆเนาะขิงแนะนำให้ดื่มนมหรือว่าน้ำหวานนะคะแต่ว่าแนะนำให้ดื่มเป็นน้ำเปล่าอย่างเดียวเท่านั้นนะคะขิงกินวันหนึ่งขวดเนี้ยนะคะก็คือ6ขวดเลยนะคะไม่ได้รอเล่นคือมันจะทำให้ระบบการเผาผลาญระบบการขับถ่ายอะไรเงี้ยคือดีขึ้นแล้วก็ไม่เพิ่มไขมันด้วยนะคะแนะนำมากๆปะเช็คบิลกันดีกว่าค่ะนะคะจากอากาศร้อนๆแบบนี้ก็มีความน่ามันเกิดขึ้นนิดนึงนะคะอาจจะบอกก่อนว่าสูตรนี้นะคะขิงได้ลองทานมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะแต่ก่อนเนี่ยขิงจะทานแค่อกไก่นะคะแต่ว่าวันนี้ขิงมาเจอไอเทมเป็นปูอัดที่ขิงจะมากินแทนอกไก่ด้วยนะคะคือเพิ่มมาในเมนูนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะชื่อว่าคานิแฟมิลี่ทาราบะเรดคิงครับนะคะเป็นก้ามปูอันใหญ่ๆแบบนี้เลยเท่าหน้าขิงเลยดูสิแล้วก็อย่างที่เห็นว่าตอนนี้ในเซเว่นมีโปรโมชั่นด้วยนะคะเป็นอะไรที่แบบอ๋อคอมโบมากเลยคือมันน่ากินมากแล้วก็มีซอสที่เป็นซีฟู้ดมาให้ด้วยนะคะเรามาดูกันว่าการจัดเซตของแต่ละวันนะคะควรจะกินอะไรยังไงบ้างดีกว่านะคะเมนูวันที่1นะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเริ่มการทานอาหารที่แคลไม่สูงมากของที่เราจะต้องทานทุกเช้าก็คือข้าวนั่นเองก็จะเป็นโจ๊กนะคะในตอนเช้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นโจ๊กเห็ดหอมหมูสับนะตัวนี้ก็เป็นอีซิโกนะคะอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่แบบเพื่อนๆน่าจะทานเป็นเรื่องแบบปกติแล้วเมื่อกลางวันของวันแรกนะคะเราก็แนะนำเป็นปูอัดตัวนี้นะคะคู่กับไข่ต้มนะคะหรือถ้าอิ่มไม่พอก็เพิ่มข้าวกล้องไปก็ได้มื้อเย็นจริงๆไม่อยากให้ทานอะไรมากเลยนะคะก็จะมีแค่โยเกิร์ตเท่านั้นนะคะแต่ถ้าหิวจริงๆก็ให้เพิ่มแอปเปิ้ลเขียวหรือไม่ก็กล้วยนะเน้นเรื่องขับถ่ายนั่นเองนะคะแล้วก็แคลอรี่ต่ำด้วยก่อนนอนอะไรอย่างนี้นะเพราะตอนเย็นบางคนไม่ออกกำลังกายบางคนกลับมาจากการทำงานก็โอ้เหนื่อยนอนดีกว่าเพราะฉะนั้นการกินน้อยๆตอนเย็นก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะที่สำคัญนะคะทุกคนเราต้องดื่มกับน้ำเปล่าเท่านั้นนะคะขิงไม่แนะนำให้ทานนมไม่แนะนำให้ทานน้ำหวานในช่วงที่กำลังไดเอทลดน้ำหนักนะคะแต่ว่าห้ามอดนะโปรตีนก็ต้องงัดเข้าไปนะคะอันนี้คือส่วนของวันที่1นะมื้อแรกของวันที่2นะคะเราจะกินเป็นข้าวปั้นรสแซลมอนย่างซีอิ๊วนะคะตอนเช้าขิงก็จะทานคู่กับไข่ตุ๋นนะคะจริงๆแล้วก็เป็นมื้อที่แบบค่อนข้างเบาในตอนเช้านะจะได้แบบไม่ต้องหนักท้องมากอันนี้ก็จะมีหลายรสชาตินะคะแต่ก็กินแค่แบบ2ชิ้นหรือไม่ก็ชิ้นเดียวก็พอแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเพิ่มอีกทีนึงตอนกลางวันอยู่แล้วเนาะอันนี้คือมื้อเช้าของวันที่2ค่ะมื้อกลางวันของวันที่2นะคะขิงก็จะหยิบเป็นอกไก่นะคะคู่กับโจ๊กนะคะหรือเป็นข้าวก็ได้นะคะเมนูข้าวๆเนี่ยกินคู่กับอกไก่นะคะหรือว่าอาจจะเพิ่มไข่ต้มเข้าไปนิดนึงก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่อิ่มมากพอมื้อเย็นค่ะมื้อเย็นนะจริงๆแล้วเราก็อยากจะรีพีทของเมื่อวันที่1มาเหมือนกันก็คือเป็นปูอัดนะจริงๆเราทานปูอัดกับโยเกิร์ตเป็นของหวานจบมื้อก็ได้นะคะไม่ต้องทานเยอะแต่ถ้าเกิดไม่อิ่มจริงๆไม่ได้จริงๆนะคะก็เพิ่มสลัดเข้าไปนะคะวันที่3วันสุดท้ายนะคะขิงก็อยากจะวนเมนูวันแรกหรือว่าวันที่2มาแบบสลับกันไปเพื่อที่ว่ารายจ่ายของแต่ละวันเนี่ยมันจะได้แบบค่อนข้างคงตัวนะก็เมื่อเช้านะคะในส่วนของวันที่3นะคะก็จะเป็นอกไก่นะคะอาจจะทานคู่กับข้าวปั้นก็ได้นะคะคือข้าวปั้น2แล้วก็อกไก่1อะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นเมนูเริ่มต้นวันที่ค่อนข้างจะอร่อยเลยแหละคุณนึกว่าอยากกินแล้วเนี่ยเมื่อกลางวัน
นะคะขิงก็จะจัดเป็นปูอัดตัวนี้นะคะแล้วก็คู่กับสลัดนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบกินคู่กันแล้วอร่อยมากเลยอ่ะเหมือนแบบสลัดปูอัดอะไรเงี้ยเนาะหอมอ่ะอยากกินส่วนมื้อเย็นนะคะก็อาจจะหาอะไรที่แบบสบายๆท้องมาทานนะคะก็จะเป็นไข่ตุ๋นกับโยเกิร์ตก็ได้นะคะจะเป็นไข่ต้มกับโยเกิร์ตก็ได้นะคะอาจจะต้องทานผลไม้เพิ่มผักเพิ่มนิดนึงนะคะเป็นประมาณนี้รีพีทไปนะคะ3วันรับรองว่าน้ำหนักลดลงมา 2-3 โลแน่นอนอย่างที่พูดไปข้างต้นอยากลองอยากกินปูอัดมากเลยจะกินให้ดูว่ามันกินยังไงนะคะเพราะว่าแพ็กเกจตัวอื่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบถ้วยอย่างนี้ก็คือแกะตักได้นะคะส่วนเจ้าอกไก่เนี่ยคือฉีกแล้วก็กัดได้เนาะส่วนปูอัดเนี่ยมันเป็นแท่งยาวๆอย่างนี้จะทานยังไงแล้วน้ำจิ้มจะใช้ยังไงเดี๋ยวทำให้ดูนะคะอ่ะก็เขาจะเป็นซองยาวอย่างนี้เนาะเราก็ใช้วิธีฉีกได้เลยเขามีมุมให้สองข้างนะคะนี่วู้นี่เลยฉีกแรงๆด้านล่างก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะก็จะใช้วิธีเหมือนกันนะว้าไม่เลยน้ำจิ้มของเขานะได้กลิ่นแล้วอ่ะดูแซ่บแน่เลยคือจะบอกว่าปูอัดเนี่ยตัวปูอัดส่วนใหญ่รสชาติจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าน้ำจิ้มนี่แหละที่จะเป็นตัวชูรสชาติว่าแบบมันจะอร่อยกว่าเจ้าอื่นหรือเปล่านะแล้วก็พับพลาสติกด้านบนลงนะคะแล้วก็บีบน้ำจิ้มลงไปในซองเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นความไทยมากๆที่เป็นปูจากญี่ปุ่นก็ตาม น้ำจิ้มมันก็จะไปอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วก็ต้องจิ้มจิ้มจิ้มนิดนึงดูสิน่าเลยอ่ะหอมมากกินได้ทั้งวันพูดเลยไม่เผ็ดมากนะรสชาติจะถึงเครื่องหน่อยอ่ะแต่ว่าเพคเพิร์ดอะไรก็คือไม่เผ็ดถ้าคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดหรือว่าคนที่ซื้อเนี้ยแต่ลืมซื้อน้ำเปล่าทำไงก็คือปลอดภัยนะคะเป็นซีฟู้ดที่อยู่ในระดับโตแหละไม่มีเดียมเนาะมันจะไม่เผ็ดเลยนะหรือว่าลิ้นขิงลิ้นจระเข้ก็ไม่รู้แต่ไม่เผ็ดเลยอ่ะโอ้ my god เนื้อปูยั่วๆจ้าต้องเวฟก็ได้ทานได้เลยใหญ่เท่าหน้าเลยอร่อยอ่ะตัวนี้นะคะ50แคลอรี่เท่านั้นกินกับอะไรก็ได้กินกับข้าวกินกับไข่ต้มกินกับสลัดก็คือได้ถ้าไม่ต้องจิ้มจิ้มซีฟู้ดก็คือกินได้กับหลายๆอย่างเลยนะจริงปลาที่ขิงเพิ่งทานไปนะคะไขมัน 0% 50แคลอรี่นะคะที่สำคัญคือมีโปรตีนจากปลาด้วยเนชปูอัดตัวนี้นะคะนอกจากจะมีจัดจำหน่ายอยู่ที่เซเว่นแล้วนะคะก็มีจัดจำหน่ายอยู่ที่ Family Mart Topซูเปอร์มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์ซิตี้เอ็กซ์เพรสแม็กซ์วาลูเจฟฟรีย์แม็กซ์มาร์ทเบทาโกเทสโก้โลตัสดอนดอนดองกี้แล้วก็ลอสัน108นะคะก็คือเรียกได้ว่าหาซื้อได้หลายๆที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่แบบอยากจะทานตัวนี้นะคะนอกจากว่ามันจะมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะราคาก็ถูกด้วยนะคะแล้วอร่อยน้ำจิ้มก็คืออร่อยจริงอร่อยประมาณนะประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการลดน้ำหนักภายใน3วันหรือว่า1สัปดาห์ประมาณนี้นะคะอย่าลืมอย่าหลุดอย่าไปกินขนมหวานเด็ดขาดนะจ๊ะเพราะว่าเชลพวกเนี้ยมันจะอยู่ใกล้กับของหวานด้วยนะเป็นแบบดาบสองคมมากเลยหยิบผิดซองนี่คือผิดเลยนะจ๊ะเปลี่ยนเรื่องราวเลยนะจ๊ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย